จ๊ก็หลังจากที่ผมลง YouTube Home Tour ที่เป็นเอพิโซดลงต้นไม้บ้านผมนะครับก็มีหลายคนถามมาเรื่องต้นมะกอกหรือว่าต้นโอลีฟนะฮะว่าซื้อที่ไหนไปหามาจากที่ไหนฟาร์มสวยจังเลยวันนี้เนี่ยผมต้องเลือกต้นไม้เพื่อที่จะไปลงที่บ้านเพิ่มก็เลยชวนทุกคนมาเลือกต้นไม้เป็นเพื่อนผมแล้วกันนะก็อยู่ที่สวนโอลีฟที่ใหญ่ที่สุดในไทยนะครับมีพื้นที่หมด20กว่าไร่ต้นฟาร์มสวยมากมีทุกฟาร์มเลยนะฮะผมอยู่ที่โอลีฟการ์เด้นไทยแลนด์ครับตัวนี้ก็สวยเนี่ยอันนี้เป็นสนใบพายญี่ปุ่นนะครับนี่คือสนดำนะครับประมาณแบบ700ปีอัพต้นโอลีฟเนี่ยมันจะมีแบบฟอร์มฟาก้าที่บ้านผมลงฟอร์มบอนไซฟอร์มกิ่งก้านใบแล้วก็มีฟอร์มอีกอันหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากก็คือฟอร์มยังสกินนะครับไปหาก่อนเอาที่มาเลือกต้นฟอร์มฟาก้าของผมมาเชื่อไหมว่าใช้เวลาอยู่ที่นี่แบบ2ชั่วโมงประเภทนี้เขาก็จะเรียกว่าฟอร์มแบบยังสกินนะครับสูงประมาณ3เมตรฟิตกับแลนด์สเคปบ้านผมมากตั้งใจมาดูต้นนี้โดยเฉพาะเลยนะอันนี้ครับอันนี้เป็นต้นสนบลูนะครับหรือที่เรียกว่าบลูโพโดคาปัสนะครับคนต้นเขาก็สวยแตกอยู่อย่างนี้นะฮะในทวีปเอเชียเขาจะมีความเชื่อว่าสีของเขาเนี่ยคือสีเอเวอร์กรีนนะครับถือว่าเป็นไม้มงคลทำให้บ้านเนี่ยอุดมสมบูรณ์มีสุขร่มเย็นนะครับเอาต้นนี้ฮะโอเคใส่กระถางก็น่ารักนะเป็นเหมือนให้ของขวัญคนก็ได้ต้นนี้ก็สวยเรียกว่าฟอร์มกิ่งก้านใช่ไหมครับใช่ฟอร์มเป็นลายกิ่งก้านค่ะอันนี้ยังไม่มีคนจองใช่ไหมครับยังเลยค่ะยังว่างยังว่างอยู่4เมตรเท่าไปต้นนี้ผมว่าจะสวยก็คือต้องยกสูงหน่อยต้องถมดินขึ้นมา30เซนจากระดับพื้นแล้วก็นี้ดูฟูลฟอร์มแล้วตกคือจริงๆผมว่าใครที่ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยสวนตัวเองอาจจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะลองไปดูตามสวนก่อนนะครับแล้วก็อย่างมาเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นเลยว่าต้นนี้ไปอยู่ตรงนี้ต้นนี้ไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะตกแต่งเดคอเรทยังไงกับแลนด์สเคปบ้านเราได้บ้างนะครับอย่าลืมนะครับมาดูกันนะฮะที่โอลีฟการ์เด้นไทยแลนด์นะครับผม